ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกระดับแอนซิเคทค่ะประจำเคอร์ชั่นที่14ค่ะพบกับคุณผักบุ้งกัญญารักษ์นะคะและดิฉันตั๊กอธิชาค่ะสวัสดีค่ะคุณตั๊กค่ะโอ้โหรวดเร็วทันใจเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเคอร์ชั่นที่14ค่ะนะคะ1อาทิตย์หรือว่า1สัปดาห์ไหวมากถูกต้องรวดเร็วนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มองหาเครื่องประดับนะคะที่จะสำหรับใส่ออกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลที่ใกล้ๆนี้เลยก็คือสงกรานต์นะคะก็สามารถสั่งจองผ่านเรา2คนได้กับเบอร์ทางไมค์นะคะ02-105-4093ได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับวันนี้แน่นอนค่ะนะคะสงกรานต์แดดก็ต้องร้อนถูกต้องไหมคะเราก็หาสีโทนเย็นๆมาให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าจะเป็นสีอะไรนั้นคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมกันนะคะค่ะวันนี้นะคะนำอัญมณีนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะคือเอกขึ้นมาก็จริงแต่ว่าท่านผู้ชมรู้ไหมว่าอัญมณีชนิดนี้นะคะหายากมากๆแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปพบสินค้ารักของเราวันนี้นะคะชิ้นนี้เป็นของสมนาคุณที่มากับความสวยงามเช่นเดียวกันกับชิ้นนี้ค่ะนะคะสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับสินค้านะคะสมนาคุณของเราในวันนี้นะคะเป็นแหวนเม็ดเรียงค่ะคุณผู้ชมนะคะถูกต้องค่ะประดับไปด้วย5เม็ดเรียงด้วยกันค่ะแน่นอนถ้าพูดถึงแหวนเม็ดเรียงคุณตั๊กนะคะเขามีความหมายที่ดีด้วยนะคะใช่แล้วค่ะตามปกติแล้วจะเห็นเป็น3เม็ดเรียงเขาก็จะบอกถึงนะคะความหมายที่ดีก็คือความรักจากอดีตปัจจุบันอนาคตนั่นเองค่ะแต่วันนี้มีมาเป็นดีไซน์5เม็ดเรียงก็เหมือนว่าความรักนะคะที่จะยังมาคุณผู้ชมอยู่แบบยาวนานเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะถูกต้องค่ะชิ้นนี้นะคะประดับไปด้วยค่ะเป็นเซมอนนะคะนางเอกดิจิทัลของเราค่ะเซมอนทรงกลมนะคะ50ตังค์1เม็ดตรงกลางก็คือเม็ดใหญ่สุดประดับไปด้วยนะคะเป็นเซมอนรูปทรงกลมนะคะอีก1ขนาดก็คือ40ตังค์ค่ะ2เม็ดแล้วก็ยังมี25ตังค์2เม็ดค่ะน้ำหนักกะรัตรวมนะคะอยู่ที่ 1.80 กะรัตชิ้นนี้เป็นแหวน5เม็ดเรียงที่มีสไตล์แบบเรียบๆนะแต่ดูหรูหรามากแน่นอนค่ะคุณตั๊กโดยเฉพาะนะคะสีทองนะคะที่เราชุบเคลือบให้ด้วยเนี่ยสำหรับตัวเรือนนี้ค่ะตัวเรือนของเรานะคะประดับไปด้วยเงิน 92.5% ค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่ได้แค่พิเศษสำหรับดีไซน์5เม็ดเรียงอย่างเดียวคุณตั๊กค่ะพิเศษตรงที่ตัวยกกระป๋อขึ้นของแต่ละเม็ดค่ะนะคะดีไซน์หรือว่าการฉลุเนี่ยเป็นรูปหัวใจด้วยใช่แล้ววันนี้นะคะมีหัวใจถึง10ดวงเลยมาฝากกับท่านผู้ชมนะคะสวยงามมากๆนะคะการฉลุลายเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราก็มีการดีไซน์กระป๋อถ้าจะปล่อยโล่งๆนะคะหรือว่าจะเป็นการเปิดโปร่งธรรมดาธรรมดาก็จะดูไม่มีอะไรจะดูเรียบเกินไปนี่ค่ะเราก็เลยเล่นลูกเล่นที่ตัวดีไซน์ให้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะจะสวยงามเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่ของผู้ชมไม่ใช่ชิลชาแนลแน่นอนนะคะเราต้องให้สวยงามนะคะครบทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านใต้ค่ะนะคะที่มีการเปิดโปงค่ะคุณผู้ชมนะคะเพื่อให้แสงลอดผ่านด้วยนะคะและที่สำคัญคุณตาเห็นไหมว่าเรามีการรองลายให้ด้วยถูกต้องสำหรับวงนี้พิเศษมากๆคุณผู้ชมค่ะนะคะถูกต้องตามปกติแล้วนะคะเราจะเห็นเป็นเปิดโปงธรรมดาเป็นเครื่องประดับที่ชิ้นใหญ่ๆเท่านั้นที่เราจะใส่รองลายเข้าไปใช่ค่ะนะแต่แน่นอนชีวิตชาแนลของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวงเล็กหรือว่าวงใหญ่นะคะถ้าเราสามารถทำอะไรให้พิเศษขึ้นมาได้เราจะทำนี่เลยนะคะชิ้นนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่ 3,900 บาทค่ะวันนี้นะคะรายการประดับแอนซิเคทค่ะนำชิ้นนี้เข้ามาเป็นของสมนาคุณให้ท่านผู้ชมรับไปฟรีๆนะคะเมื่อซื้อสินค้าหลักไม่ว่าจะเป็นซิเคทที่1ซิเคทที่2หรือว่าจะเป็นซิเคทที่3แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะสวยงามแบบนี้แล้วต้องรีบกันหน่อยนะคะรหัสค่ะ17049นะคะถ้าอยากได้ของสมนาคุณชิ้นนี้นะคะติดตามชมนะคะคุณผู้ชมชิ้นหลักของเราได้เลยนะคะได้แล้วค่ะมารับชมสินค้าหลักกันก่อนดีกว่าค่ะค่ะท่านผู้ชมที่นะคะเคยได้ยินไหมออกซิเดียนบลูออกซิเดียนโอ้โหเดี๋ยวนะค่ะถ้าพูดถึงนะคะบลูออกซิเดียนแบบนี้นะคะจะนึกถึงโทนเย็นๆนะคะแล้วแน่นอนถ้าบอกเย็นไปแล้วเนี่ยต้องนึกสีของน้ำ
แน่นอนสีฟ้าใช่สีฟ้าอ่อนๆใสๆนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโทนสีนะคะหรืออีกหนึ่งเฉดสีที่เราเนี่ยสามารถทำให้ผ่อนคลายได้นะคะหรือว่าท่านใดที่ทำงานกับหน้าจอทีวีบ่อยๆนะคะหรือว่าหน้าจอคอมอาจจะแบบเป็นจ้องคอมบ่อยๆหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะบางท่านอาจจะแบบว่าต้องดูนะเกี่ยวกับรายการทางทีวีด้วยเหมือนกับเช็คทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับงานของคุณชมบางครั้งอาจจะเมื่อยล้าดวงตาเลือกเป็นโทนสีอ่อนๆหรือว่าสีโทนธรรมชาติจะช่วยให้ผ่อนคลายได้ด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็ตามปกติแล้วนะคะบลูออกซิเดียนนะคะเราจะเห็นเฉพาะสีดำแน่นอนวันนี้เป็นสีบลูเป็นสีฟ้าเป็นสีเงินนะคะที่เป็นโทนเย็นๆด้วยมาฝากกันท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวมารับชมกันเลยค่ะกับชิ้นแรกของเรานะคะกับเคเต้บลูออกซิเดียนนั่นเองชิ้นนี้นะคะเม็ดยอดก็มากับการเจรไนนะคะเป็นรูปทรงรูปหมอนนั่นเองค่ะคือชิ้นคัทนะคะ 3.21 กระดาษค่ะ1ในตรงกลางนะคะมีสีสันเป็นสีฟ้านะคะที่สวยงามนะคะก็เรียกได้ว่านำความสวยงามที่เรอค่ามากๆที่ท่านผู้ชมสัมผัสได้นะคะชิ้นนี้เป็นแหวนสามารถสวมใส่ได้เลยรับรองว่าเป็นสีสันที่ดูดีแล้วก็ดูสวยงามถ้าพูดถึงพลอยธรรมชาตินะคะนึกถึงเป็นสกายบลูแพสนะคะแต่ว่าชิ้นนี้ไม่ใช่ใช่แล้วค่ะนี่เลยนะคะเราเขียนขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เกิดจากห้องแลบของเราซึ่งควบคุมอุณหภูมิและก็แร่ธาตุนะคะหรือว่าองค์ประกอบต่างๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะและการเจรไนค่ะนะคะรูปทรงหมอนอิงแน่นอนว่าเจรไนยากแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าแต่ละมุมเนี่ยเขาต้องให้ได้เหลี่ยมได้สัดส่วนด้วยนะและที่สำคัญเท่านั้นยังไม่พอเรายังเพิ่มความหรูหรานะคะให้กับเม็ดยอดด้วยนะคะโดยการฝังเซียมอนลงไปนะคะที่มีสีขาวใสไร้มลทินการเจรไนรูปทรงกลมค่ะคุณตั๊บเม็ดละประมาณ1สตางค์ค่ะอีก24เม็ดรอมรอบไปเลยนะคะถูกต้องค่ะน้ำหนักรวมนะคะก็อยู่ที่ 2.28 กรัตนะคะเม็ดยอดนะคะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งนะคะว่า 2.04 กรัตถูกต้องค่ะนะคะสำหรับนะคะดีไซน์หน้าแหวนนะคะซึ่งรับกับดีไซน์ของก้านแหวนด้วยนะคะวันนี้มาเป็นก้านคลาสสิกนะคะกึ่งแบบอิตาลีนะคะเพราะว่าสังเกตแล้วทำไมทางเรานะคะถึงนิยมนำเป็นในส่วนของไม้ก้านคลาสสิกก็กึ่งอิตาลีมาใช่คะเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาเราสวมใส่นะคะสำหรับท่านใดที่มีเรียวนิ้วที่แบบดูเรียวยาวอยู่แล้วเขาจะช่วยส่งผลให้นิ้วเนี่ยดูโดดเด่นและก็สวยงามเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะการทำเครื่องประดับนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะว่าเห็นแล้วสวยอย่างเดียวต้องนึกถึงเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่สวมใส่จะได้ใส่ง่ายแล้วการลักษณะก้านอิตาลีแน่นอนเขาจะทำเป็นลักษณะนะคะที่เรียกว่ามีความบางมีความเพรียวก็เรียกได้ว่านะคะเป็นเครื่องประดับจะดูใส่แบบใหญ่เถอะทะก็จะดูไม่ใช่เครื่องประดับที่เป็นไฮจูเลรี่ค่ะนะคะสำหรับวงนี้ก็เช่นกันค่ะคุณตั๊กนะคะดีไซน์ทุกองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะมองด้านข้างด้านหน้าหรือว่าด้านใต้นะคะคุณผู้ชมคะเขามองแล้วนะคะดูรับกันไปหมดเลยนะคะและที่สำคัญสวมใส่สบายนิ้วอย่างมากเลยค่ะนะคะเพราะยิ่งเป็นดีไซน์ก้านแบบนี้แล้วนะส่วนมากตอนนี้นะคะทุกท่านนิยมมากเลยถ้าไม่เป็นก้านกึ่งอิตาลีนะคะก็จะเป็นอิตาลีไปเลยถูกต้องค่ะนะคะสำหรับดีไซน์นี้ก็เช่นกันค่ะเป็นคลาสสิกกึ่งอิตาลีนั่นเองนะคะด้านใต้ค่ะคุณตั๊กมีการนะคะเปิดโปร่งด้วยทำให้เรามองเห็นก้นของอนิมณีที่เราเจรไนนะคะสำหรับเม็ดนี้ถ้าเจรไนไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้สัดส่วนนะคะสำหรับใต้ก้นของอนิมณีเนี่ยเขาประกายของเขาก็จะไม่สวยนะถูกต้องค่ะแม้แต่เหลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมใดนะคะที่มีความไม่สวยหรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะประกายของเขาก็จะถูกกระทบกับเหลี่ยมอื่นๆด้วยนี่เลยนะคะก็เรียกได้ว่านะคะนำความรู้เกี่ยวกับการเจรไนมาฝากท่านผู้ชมด้วยกับอัญมณีนะคะเป็นเคเต้บลูออกซิเดียนนั่นเองถ้าพูดถึงออกซิเดียนตามปกติแล้วจะเห็นตามภูเขาไฟเป็นการไหลของราวาที่ทับถมกันขึ้นมานะคะทำให้เขามีความสวยงามตามปกติจะเห็นเป็นสีดำแต่วันนี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะของบลูออกซิเดียนนั่นเองค่ะการที่เอ็ดของเรานะคะก็จำลองนะคะอุณหภูมิความดันโครงสร้างต่างๆให้เทียบเคียงกับธรรมชาติแต่แน่นอนเสร็จใช่แล้วค่ะเกิดจากห้องแลบนะคะไม่มีอิมชั่นภายในรับรองว่าเป็นสีฟ้าที่สวยสดใสค่ะชิ้นนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่ 4,500 บาทค่ะ
วันนี้นะคะตลาดแอนซิเคทนะคะเทปที่3นำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะ 3,500 บาทเท่านั้นกับรหัส353 75นี่เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะ35375นะคะราคาพิเศษมากๆ คุณผู้ชมนะคะ 3,500 บาทเท่านั้นถูกต้องค่ะปกติ 4,500 ด้วยกันนะคุณตั๊กแน่นอนเรายังได้รับสินค้าอีก1ชิ้นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งเป็นแหวนสมนาคุณของเรานะคะเป็นดีไซน์5เม็ดเรียงค่ะใช่เลยท่านใดที่ชื่นชอบแหวนสมนาคุณอยู่แล้ว1ท่านหรือว่าอีกท่านชอบแหวนสินค้าหลักของเรานะคะหันครึ่งกันได้เลยคุณผู้ชมถูกต้องค่ะคู่นี้นะคะ 3,500 บาทเท่านั้นนะคะได้แหวนไป2วงด้วยกันนะคะไม่ต้องหาดิฉันว่ารับรองว่าใส่2วงนี้คุ้มมากๆแน่นอนคนละข้างก็ได้ใช่หรือว่าสวมใส่คนละนิ้วก็ได้ค่ะคุณผู้ชมราคาสุดพิเศษค่ะกับรหัส35375 3,500 บาทเท่านั้นกับสำหรับคู่นี้นะคะคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะสีแรกของเรานะคะก็เรียกได้ว่านะคะนำความสวยงามนะคะที่เป็นสีฟ้านะคะฟ้าสวยๆอีกหนึ่งโทนมาฝากชิ้นต่อไปนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะรับชมกันเลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่หาเซตเข้ากันสำหรับออกงานโอ้ค่ะไม่ควรพลาดกระดาษแอนซิเคทเทปที่3วันนี้เลยใช่แล้วค่ะดีไซน์นะคะจะมาเป็นแบบน่ารักน่ารักนะคะสำหรับดีไซน์จี้ชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มาเป็นดีไซน์กึ่งตุ้งติ้งนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะดีไซน์นะคะเพราะว่าเขาจะรับกับเบลร้อยสร้อยเนี่ยหรือว่ามีการเชื่อมต่อกับเบลร้อยสร้อยเนี่ยได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะสำหรับจี้ชิ้นนี้ไม่ใช่ว่าจะแข็งทื่อ นะคะคุณตั๊กเวลาเราทำกิจกรรมใดๆนะคะเขามีการผิวไหวด้วยนะสำหรับตัวจี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสวมใส่แล้วสวยสดงดงามอย่างแน่นอนค่ะนะคะโอ้โหเรามาดูที่รายละเอียดกันบ้างดีกว่าสำหรับจี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้นะคะเป็นจี้ที่มีสีฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะพูดถึงสีนี้แล้วนะคะหลายๆท่านยังไม่รู้จักวันนี้เรามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะเป็นเคเดนบลูออกซิเดียนนั่นเองค่ะกับการเจริญในนะคะเป็นรูปทรงคูเชียนคัทค่ะ 3.21 กรัตนะคะและยังประดับไปด้วยนะคะเป็นคูเชียนคัทนะคะขอประทานภัยท่านผู้ชมตรงบริเวณเบลร้อยสร้อยนะคะเป็นเคเดนบลูออกซิเดียนนะคะกับการเจริญในนะคะเป็นรูปทรงหยดน้ำนั่นเองค่ะ81สตางค์ค่ะ1เม็ดด้วยกันแล้วที่ล้อมรอบอยู่นะคะขาดไม่ได้เลยถ้าขาดสิ่งนี้ไปนะคะประกายของเขาจี้ชิ้นนี้ก็จะดูไม่สวยไม่เติมเต็มด้วยเซียมอนทรงกลมนะคะ2สตางค์ค่ะ1เม็ดนี่เลยเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะใช่แล้วที่ล้อมรอบอยู่นะคะก็จะเป็นเซียมอนนะคะขนาดอยู่ที่ 0.5 สตางค์42เม็ดด้วยกันค่ะโอ้โหนะคะคุณผู้ชมค่ะจี้ชิ้นนี้นะคะมีการล็อกถึง2รูปแบบด้วยกันคุณตั๊กนะคะรูปแบบแรกนะคะเป็นการล็อกแบบหัวหมุดนะคะใช้เตอร์แบบหัวหมุดและล็อกรูปแบบที่สองนะคะเป็นการใช้ล็อกตัวเรือนใช้หุ้มนะคะซึ่งเป็นเม็ดตรงนี้ที่เชื่อมต่อนะคะระหว่างรูปทรงหยดน้ำแล้วก็รูปทรงหัวอิงนะคะสำหรับจีเม็ดยอดข้างล่างนะคะคุณผู้ชมถูกต้องค่ะคุณตั๊กสังเกตอะไรไหมยังไงการฝังจิกไข่ปลาระยิบระยับแบบนี้แน่นอนในท่านใดนะคะชอบสีตัวเรือนสีทองค่ะชุบหน้าขาวได้ด้วยนะคะเพิ่มมูลค่าให้กับจี้หรือแหวนวงเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะถูกต้องค่ะท่านผู้ชมจะเปลี่ยนสีเป็นสีโกลเด้นลูปได้ไหมได้คุณตาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก็คือเหมือนว่าเลือกสีที่คุณผู้ชมชอบที่สุดหรือว่าท่านใดที่มีนะคะสีเงินหรือว่าตัวเรือนแพลตินัมรู้อยู่แล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างหรือว่าอยากจะเปลี่ยนลุคของตัวเองบ้างนะคะเป็นสีทองก็สามารถแจ้งได้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะรีบโทรเลยค่ะคุณผู้ชม02-105-4093ใช่แล้วค่ะโทรปุ๊บแจ้งปั๊บเราจัดทำให้ทันทีไม่ว่าจะรับเป็นสีไหนๆนะคะเลือกได้ตามใจท่านผู้ชมเลยค่ะกับจี้วันนี้นะคะได้จี้ไปยังไม่พอเราให้สร้อยไหมญี่ปุ่นไปด้วยนะคะสามารถสวมใส่ได้เลยหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่มีสร้อยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสร้อยเงินหรือว่าจะเป็นสร้อยทองนะคะสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้รับรองว่าสวยหรูเช่นเดียวกันค่ะสำหรับท่านที่ไม่มีสร้อยอยู่แล้วเราให้สร้อยไปญี่ปุ่นไปด้วยก็คือไม่ต้องไปหาให้ยุ่งยากวุ่นวายเลยแน่นอนนะคะคุณตั๊กสร้อยไหมญี่ปุ่นของเรานะคะก็มีมูลค่าเช่นกันคุณผู้ชมนะคะเราให้คุณผู้ชมไปเลยฟรีๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะ
สำหรับนะคะจี้ชิ้นนี้มาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าอีกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมด้านข้างค่ะตัวกระป๋อนะคะเราก็มีการฉลุให้เป็นร่องค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ให้แสงลอดผ่านอัญมณีเม็ดยอดของเราได้อย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่ประกายของเขาจะได้ดูสวยเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะชิ้นนี้นะคะราคาปกติ 4,500 บาทค่ะวันนี้เราให้กับท่านผู้ชมในราคาพิเศษกับรายการกระดาษ Etiquette ค่ะในราคาเพียงชิ้นนี้ 3,500 บาทเท่านั้นโอ้โหคุณตาคะ 3,500 บาทได้จี้นะคะและก็ได้แหวนสมนาคุณของเราไปด้วยอีก1วงนะคะสินค้าสมนาคุณของเราราคาก็อยู่ที่ 3,900 บาทแล้วถูกต้องท่านใดที่ไม่อยากนะคะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะสำหรับแหวนวงนี้ต้องดูนะคะคอลเลคชันที่14สำหรับกระดาษแอซิเคทเทปที่3ของเราถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนๆนะคะก็โทรเข้ามาสั่งจองได้021054093ค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะต้องรีบกันนิดนึง7วันเท่านั้นฝากชิ้นนี้ไว้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะนะคะ 3,500 บาทเท่านั้นสำหรับคู่นี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะโอ้โห2ชิ้นกันไปแล้วนะคะอย่างไม่จุใจคุณผู้ชมคะเรามีชิ้นอีก1ชิ้นนะคะมีอะไรแล้วบ้างมีแหวนมีจี้ขาดอะไรอะไรเอ่ยนะคะถูกต้องค่ะรักนะคะขาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมถูกต้องค่ะมีจี้แล้วมีแหวนแล้วใส่ต่างหูเข้าไปด้วยนะคะเข้าสีเข้าเซตกันเลยค่ะเรียกได้ว่านะคะซีเครทเทปที่3นี้เลยไม่ต้องไปหาเครื่องประดับให้เสียเวลาใส่ชุดนี้รับรองว่าออกงานใหญ่ๆได้สบายแน่นอนค่ะค่ะราคาก็สุดพิเศษด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะได้สินค้าใหญ่นะคะสินค้าดีนะคะมีคุณภาพแต่ราคาสุดประหยัดค่ะใช่แล้วค่ะคุณค่ามากๆเรามาดูที่ต่างหูกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับต่างหูค่ะคุณผู้ชมดีไซน์2รูปแบบอีกแล้วนะคะถูกต้องเหมือนรูปทรงแรกค่ะไปเลยเม็ดยอดดีกว่านะคะเอาตรงได้เลยค่ะนะคะดีค่ะสำหรับเม็ดยอดนะคะเป็นเคเทนบลูออสเบียนนั่นเองค่ะ 2.04 กระดาษกับการเจริญในเป็นรูปทรงหมอนอิงนะคะ 4.08 กระดาษคือน้ำหนักรวมนะคะของเม็ดยอดอย่างเดียวแล้วยังประดับไปด้วยนะคะเป็นสีฟ้านะคะอยู่บริเวณตรงบริเวณปากก้านนั่นเลยค่ะเป็นเคเทนบลูออสเบียนเช่นเดียวกันกับการเจริญในเป็นรูปทรงหยดน้ำค่ะ71สตางค์2เม็ดนะคะยังพาเซมอนสวยๆนะคะมาล้อมรอบอยู่ด้วยนะคะขนาดอยู่ที่1สตางค์ค่ะมากันถึง84เม็ดด้วยกัน2สตางค์2เม็ดนะคะรู้ไหมว่าชิ้นนี้นะคะอัญมณีทั้งหมด90เม็ดด้วยกันอะไรนะคะคุณคะ90เม็ดนะคะที่ประดับอยู่ให้กับบนหูท่านผู้ชมนะคะชิ้นนี้น้ำหนักกระดาษรวมก็มาเยอะนะคะ 6.34 กระดาษเลยทีเดียวโอ้โหนี่ค่ะพูดถึงนะคะสีสันนะคะของการสังเคราะห์นะคะสีของบลูออกซิเดียนเนี่ยเขาจะเป็นสีคล้ายๆกับสีฟ้าอมเขียวด้วยนะใช่นะคะคุณผู้ชมจะไม่ใช่เป็นสีฟ้าใสๆเลยไม่เหมือนเรนโบว์ใช่ไม่เหมือนสกายบลูใช่ค่ะแล้วก็ไม่เหมือนสวิตบลูนะคะเขาจะเหมือนว่ามีเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะว่าเป็นสีฟ้าอ่อนๆอมเขียวอ่อนๆมีมิ้นท์หน่อยนึงไหมเขาเรียกว่าเหมือนกับเขียวนะคะเขาจะไม่ออกเขียวของเป็ดเลยนะเขาจะออกเขียวมิ้นอย่างที่คุณบอกนะใช่เป็นมิ้นค่ะเป็นเขียวมิ้นที่ออกความเข้มนิดนึงนะคะคุณผู้ชมต้องดูแล้วแบบมีมนต์เสน่ห์มากสวยเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์มากสำหรับการสังเคราะห์นะคะบลูออกซิเดียนขึ้นมาการสังเคราะห์ของเรานะคะแน่นอนเราคัดสรรเฉพาะอัญมณีที่หายากแล้วและตามปกติตามธรรมชาติแล้วนะคะสำหรับออกซิเดียนนะคะจะเห็นเป็นสีดำเท่านั้นเพราะว่าเขาเป็นการไหลผ่านนะคะของลาวาก็จะเกิดเป็นสีดำขึ้นมาการพีเอทขึ้นมาถือว่าทำได้ยากนะคะเพราะว่าสีสันที่หายากก็จะมีสีบลูสีน้ำเงินนี่เลยหรือว่าจะเป็นสีชมพูนี่ก็หายากวันนี้นะคะเราหยิบยกนะคะบลูออกซิเดียนขึ้นมาฝากกับท่านผู้ชมนะคะชิ้นนี้น้ำหนักกระดาษรวมอยู่ที่ 6.34 กระดาษเลยทีเดียวเยอะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะอัญมณี90เม็ดใช่แล้วค่ะคุณตั๊กนะคะ90เม็ดไม่ใช่น้อยๆนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะสำหรับชิ้นนี้คุณตั๊กหลายๆท่านนะคะอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าเป็นดีไซน์ก้านแบบไหนนะคะเป็นดีไซน์ก้านตุ้งติ้งกึ่งโอเมก้าค่ะนี่เลยถ้ามองด้านหลังนะคะดิฉันดูว่าแต่จะเป็นปากก้านนะแน่นอนคล้ายกันมากนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ชอบทำแป้นนางหูหายบ่อยๆเนี่ยแนะนำเป็นก้านโอเมก้าดีกว่านะใช่แล้วจะไม่หายแน่นอนค่ะดิฉันก็ใส่แล้วจะแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะ
สบายด้วยนะคุณไม่ต้องมากังวลด้วยว่าเราจะเก็บแป้นต่างหูไว้ตรงไหนแล้วมันจะหลุดเมื่อไหร่นะคะใช่แล้วดีไซน์9199นี่คือว่าออกแบบดีไซน์มาอยู่กับตัวของต่างหูเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะหายก็คือหายไปทั้งหมดถูกต้องหายทั้งหมดเลยใช่แล้วค่ะก็เก็บไว้รักษาไว้นะคะเครื่องประดับถือว่าอนาคตข้างหน้าเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานได้ค่ะชิ้นนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่ 5,200 บาทค่ะกับต่างหูนะคะสวยๆวันนี้ค่ะซีเคร็ตที่3ของเรานะคะ 4,900 บาทเท่านั้นโอ้โห 4,900 บาทนะคะคุณผู้ชมราคานี้น่าทึ่งมากๆนะคะกับรหัส35376ค่ะ35376นะคะดีไซน์ต่างหูได้ถึง2การจรณัยนะคะเป็นการจรณัยที่ให้ความเขาเรียกว่าความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะรูปทรงหยดน้ำอะน้ำรูปทรงหยดน้ำถ้าพูดถึงรูปทรงหยดน้ำจะไปเจียแบบเป็นสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณตาถูกต้องค่ะแล้วก็มีความนิยมสูงมากด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ดีไซน์นะคะนอกจากดีไซน์รูปทรงกลมแล้วรูปทรงไข่แล้วนะคะยอดนิยมมากก็จะเป็นรูปทรงหยดน้ำแล้วก็รูปทรงหยดอีกเพราะการจรณัยในการจรณัยยากมากนะคะใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะเครื่องประดับแต่ละชิ้นนะคะคุณตายิ่งดีไซน์แปลกนะคะยิ่งดูดีนะคะใช่แล้วค่ะฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะ 4,900 บาทอย่าลืมว่าจะได้รับของสมนาคุณชิ้นนี้ไปด้วยนะคะสามารถสวมใส่เข้าเซตกันได้เลยรับรองว่าสวยหน้ามองสวยสวมใส่ไม่ต้องอายใครแน่นอนค่ะค่ะนะคะท่านใดชอบ1ชิ้นเลือกได้เลยค่ะ1ชิ้นชอบ2ชิ้นก็เลือก2ชิ้นนะคะค่ะหรือว่าจะชอบทั้งเซตแน่นอนวันนี้มีเป็นเซตมาให้ด้วยมีนะคะราคาพิเศษด้วยค่ะคุณใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะให้คุณหมอบุ้งจัดนิดนึงวันนี้นะคะมากับความสวยงามนะคะถ้าพูดถึงเครื่องประดับนะคะเหมาะที่จะสามารถสวมใส่นะคะออกงานได้เลยสบายท่านผู้ชมที่นะคะมีงานตั้งแต่ตอนเช้าไปถึงตอนเย็นนะคะสามารถสวมใส่เซตนี้ได้เลยค่ะเพียงท่านผู้ชมเปลี่ยนเสื้อผ้าก็สามารถออกงานได้แล้วนะคะกับชุดนี้เซตนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะนำความสวยงามนะคะมาเยอะเลยเดียวมีอะไรบ้างมีแหวนนะคะชิ้นนี้นะคะแหวน 2.28 กะรัตนะคะนี่เลยนะคะมิดยอดต้องมาใหญ่เช่นเดียวกัน 2.04 กะรัตค่ะส่วนจี้ของเรานะคะ 4.25 กะรัตค่ะนี่ค่ะถูกต้องค่ะมาถึงต่างหูนะคะ 6.34 กะรัตนะคะทั้ง3ชิ้นนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่ 14,900 บาทให้คุณผู้ชมเดาเล่นๆกันก่อนนะคะทั้งเซตนี้วันนี้เราจะให้เท่าไหร่คะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะดิฉันเฉลยเลยวันนี้นะคะเซตนี้ 7,900 บาทเท่านั้นได้ไปถึงแหวนจี้ต่างหูนี่เลย 7,900 บาทคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะ 7,900 บาทได้ถึง3ชิ้นไม่ใช่แค่3ชิ้นสิ4ชิ้นใช่แล้วค่ะอย่าลืมว่าท่านผู้ชมจะได้รับของสมนาคุณไปด้วยนะคะวันนี้เลือกได้เลยนะคะชอบชิ้นเดียวเฉพาะแหวน 3,500 บาทกับรหัส35375หรือว่าจะเลือกรับเป็นจี้นะคะ 3,500 บาทเช่นเดียวกันกับรหัส35377ค่ะต่างหูนะคะ 4,900 บาทกับรหัส35379โอ้โหคุณผู้ชมค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดิฉันนะคุณตั๊กดิฉันเลือกทั้งเซตเลยเพราะว่าคุ้มค่าแล้วนะคะยังได้รับของสมนาคุณของเราซึ่งมีมูลค่าถึง 3,900 บาทไปด้วยนะคะและได้พลอยที่เรียงกันถึง5เม็ดด้วยใช่แล้วค่ะนี่เลยเขาเรียกว่าเป็นอนุมณีสังเคราะห์นะคะเขาเรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือว่านางเอกของจิวเวลรี่เรานั่นเองใช่แล้วค่ะก็ได้รับสินค้า1ต่อ1นะคะแต่จะให้คุ้มรับไปทั้งเซตนะคะชิ้น4ชิ้นนี้ 7,900 บาทลองหาดูแล้วตกชิ้นละไม่ถึง 2,000 ใช่แล้วค่ะคุณตั๊กนี่เลยความคุ้มค่ามาถึงหน้าจอทีวีของคุณผู้ชมแล้วโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินตามตลาดพลอยด้วยนะคะหรือว่าเสียเวลาขับรถไปนะคะค่าใช้จ่ายสูงกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญตอนนี้อากาศร้อนด้วยนะคะต้องรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะเดี๋ยวมีร้อนเดี๋ยวมีฝนตกนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะไว้ด้วยนะคะสำหรับเซตนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยงามมากๆเลยกับเบอร์โทรนะคะ02105 4093นะคะ
สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดของสินค้าได้ก่อนนะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะสอบถามการชำระสินค้าก็ได้นะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่นะคะให้คำปรึกษาทุกอย่างอย่างแน่นอนคุณผู้ชมอยากทราบอะไรนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอของคุณผู้ชมค่ะถูกต้องค่ะสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะโทรก่อนได้ก่อนค่ะได้รับสินค้าสวยๆไปสวมใส่นะคะทันเทศกาลสงกรานต์แน่นอนแน่นอนค่ะปาร์คสวยงามแบบนี้ต้องรีบกันนะคะคุณผู้ชมสินค้านะคะของเรามีเพียงแค่7วันเท่านั้นหรือว่า1สัปดาห์ค่ะและที่สำคัญสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดนะคะใช่แล้วฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะเวลาหมดแล้วติดตามโปรโมชั่นใหม่โปรโมชั่นหน้าด้วยค่ะวันนี้คุณผบุ้มนะคะธัญรักษ์และดิฉันตั๊กอัญชาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ